สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมเอ d ด n นล n ง DLC Shadow of Ikithi กันนะครับซึ่งอันที่จริงแล้ว DLC มันก็เปิดเผยออกมาตั้งน,นานนานนาน,นานแล้วครับปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วซึ่ง DLC ของเอ d ดิน i ิง Shadow of i k i t i นี่ครับว่ากันว่ามันนั้นจะวางจำหน่ายในวันที่21มิถุนายนนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่หลายคนสงสัยรวมถึงผมเองด้วยนะครับก็คือว่าใครกันที่จะเป็นบอสนะครับของเกมนี้ซึ่งอันที่จริงมันก็เฉลยมาเลยครับว่าบอสสองเกมนี้นั้นมีชื่อว่า Mesmer the Impaler ซึ่ง ลักษณะนนเด่นของบุคคลท่านนี้ก็คือว่าเขานั้นได้รู้รู้พลังหลายอย่างในโลกของเอเดลิงเอาไว้งูและลาว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้ได้รับพลังจากภูเขาไฟเอามีดวงตาสีทองเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่รับพ่อทองคำพบสีแดเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่รับพลังจากยักษ์ไฟหรือไมอ่ก,ก็เขานั้นก็เป็นทาย,ยาทของลาดาเป็นไฟในมือมีสัญลักษณ์สีดำแดงปีความเป็นไปได้อย่างมากว่าเขานั้นเคยตายไปแล้วเมสเปอร์ดิเอมพัเลอร์นั้นชื่อนี้หมายความอย่างชัดเจนว่าหมายถึงเพชราด ซึ่งเขานั้นน่าจะเป็นเพชฌฆาตอยู่แล้วนอกจากนี้เขานั้นก็จะเป็นบอสคนสุดท้ายของสถานที่แห่งนี้อีกด้วยและตัวตนของเขาแท้จริงแล้วเป็นยังไงกันแน่ในบทสภาพล่าสุดของทางมิยาสากิที่ดทากะนั้นกล่าวอย่างชัดเจนว่าเขานั้นเป็นหนึ่งในเดมิกอดของมาริกาส่วนสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าดินแดนแห่งเงาเป็นอักขาอธิบายทางการชัดเจนที่สุดดินแดนแห่งเงานั้นเป็นดินแดนที่ซ่อนอยู่ภายใต้ต้นไม้สีทองบ้านเกิดของมาริกา ซึ่งว่ากันว่าสถานที่นี้นั้นถูกซ่อนอยู่ในนาวงแหวนใงความมืดเปดียเมกันกับโลกแห่งภาพวาดซึ่งคนนั้นก็สามารถเข้าใจเนื้อหาได้นทันทีทันทีที่ DLC นั้นมาถึง ซึ่งหลังจากที่ได้ดูเกมเพลย์แล้วแล้วนั้นก็จะพบว่าโลกใบใหม่แห่งนี้นั้นเปียนเสมือกับโลกส้อนโลกซึ่งหลังจากที่ได้ดูแผนที่ใหม่แล้วนั้นก็จะพบกับความคุ้นเคยเป็นอย่างมากมันเหมือนกับเดจาวูได้พบกับอุปกรณ์ใหม่ที่คุ้นเคยได้พบกับบอสที่คุ้นเคยซึ่งก็น่าจะอนุมานได้เลยว่าเกม DLC ฉบับนี้นะครับมันน่าจะเป็นการเอาของเก่านั้นมารีบูทใหม่อย่างแน่นอนมาสร้างในรูปแบบใหม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อสลับการโปรโมทได้พบกับภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่คุ้นเคยพบกััับออาาาาาาาคคคครททททีีีีีีุ่่่่่้้นนนนนนเเเเเยยยมละดแพิผผววตตกกงงงงซถห น่าจะปกครองโดยเมสเบอร์ซึ่งน่าจะตัดขาดจากโลกเบื้องบนโดยสมบูรณ์ซึ่งก็น่าจะชัดเจนว่าเมสเบอร์นั้นน่าจะเป็นคนที่ตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไปดีซึ่งนอกจากเมสเมอร์แล้วบอสตัวสุดท้ายที่เราจะได้เผชิญหน้าในเกมน,นี้นั่นก็คือมิเครล่าและแน่นอนว่าเกมน,นะครับจะไม่ได้มีเพียงแค่มิเครล่าแล้วก็ทางเมสเมอร์เท่านั้นจะกลายเป็คนคู่ต่อสู้ของเรายังได้เจอกับทั้งอสูรยักษ์อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลย เกมนะครับก็จะจำหน่ายในวันที่21มิถุนายนนี้โดยราคา DLC นี้นะครับจะอยู่ที่40ดอลลาร์นะโอ้โหแพงอยู่นะครับเกือบเข้าเกมเต็มเลยลก็ว่าได้นั่นเองซึ่งผมเข้าใจนะครับว่าหลายๆคนนะครับก็แทบจะรอไม่ไหวแล้วสำหรับวันนี้พวกก็มาถอกันหน้าสวมัสดีครับด o n a t าได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ